ลมมีตามองจมด้วยกันเลยนะผมมีเส้นใหญ่นะผมนะหลักก็จะมีแครอทนะครับกระหล่ำปลีนะครับแล้วก็ใบตำลึงเนาะนะผมนะมีไส้กรอกหมูสับแล้วก็หมูย่อนะครับ3อย่างนะครับผมมีไข่ไก่2ฟองนะครับตีแล้วเนาะกระเทียมสับครับผมน้ำมันเราใช้เป็นน้ำมันหมูนะครับผมตอนนี้มันเย็นเนาะข้าวไข่นะครับผมเราตัดพอผัดนะครับผมเครื่องปรุงก็จะมีซีอิ๊วดำนะครับน้ำมันหอยน้ำปลาผงรสพริกไทยป่นน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำปลาเนาะนะครับผมนะเดี๋ยวมาชมด้วยกันเลยนะครับผมเปิดแก๊สครับใส่น้ำมันไปแล้วเนาะใช้น้ำมันหมูนะครับในการผัดมันก็จะหอมนิดนึงนะจะใส่กระเทียมสับลงไปนะครับผมนะใส่ไข่ลงไปคนไปเดียวกันเลยเนาะผมนะเราใส่หมูทอดนะครับแล้วก็หมูย่อนะครับผมนะแห้งแล้วก็เติมน้ำเหนียวเล็กน้อยนะครับผมเบาไฟลงเล็กน้อยนะครับก็ใส่ซอสก่อนนะครับเติมน้ำเล็กน้อยนะครับผมนะจะใส่เส้นลงไปนะครับผมนะสาย2ช้อนนะครับผมนะนี่เอาหวานนิดนึงเนาะเพราะทำให้ผู้สูงอายุทานนะครับผมนะผมลด1ช้อนครับน้ำปลา1ช้อนโต๊ะนะครับผมนะซีอิ๊วดำต้นชาหน้าผมนะน้ำมันหอยนะครับผมช้อนโต๊ะนะครับผมแล้วก็พริกไทยป่นนะครับช้อนชาหน้าผมนะครับผมนะครับหอมหอมเลยครับผมนะThank you.
บาไฟลงนะครับลองที่ชิมรสชาติหนึ่งครับผมนะรสชาติดีเลยนะผมนะเดี๋ยวเตรียมตักใส่จานเลยเนาะท่านใดสนใจนะครับเชิญนะครับผมครับขอซีอิ๊วโรมิตครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับรอเลยครับในนี้เราปิดไฟแล้วนะครับผมนะเตรียมตักเสิร์ฟไปครับมาครับเท่านั้นครับได้ผลเล็กน้อยนะครับผมนะเสร็จแล้วแล้วครับผมนะมาครับทุกท่านครับผมร้อนๆกันเลยครับผัดซีอิ๊วโรมิตครับผมคลิปนี้ก็จบไปนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับรับชมครับผมสวัสดีครับ